วัดไข้ก่อนนะคะเปื้อนยิงขึ้นป้าฉันชอบเหล็กดัดเขามากเลยอ่ะชอบคนจัดฟันหรือชอบคนจัดทวนมากกว่าเอ้ย1เดือนจะมาหาพี่ได้กี่วัน200,000พอมั้ยขออนุญาตจับเบื้องต้นได้ไหมคะว่าทําใหญ่หรือเปล่าได้ครับคือชอบแผนน้องเขามากเลยมันเลยสวัสดีค่ะดูสิมีร่มมากางให้ด้วยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้บอกเลยค่ะว่าทุกคนนะคะต้อนรับสู่กระเทยรีวิวค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ YouTube Channel ด้วยพิมพ์ไปเลยคำว่ากระเทยรีวิวนะคะโอเคร้อนไหมคะกระเทยรีวิวนะคะเรามีคลิปอัปเดตทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเปิดรายการเอาจริงจังก่อนไหมอุ้ยนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนต้องบอกอย่าเป็นทางการเลยนะคะว่าอ้ําเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะนะคะเออนี่นะคะเห็นป้ายแล้วใช่มั้ยโยโกะค่ะอ้ําเนี่ยจะมาเลี้ยงดูผู้ชายก็คือเหมือนกับว่าพอถึงจุดๆนึงแล้วนะอ้ําก็รู้สึกว่าเราต้องมีผู้ชายเอาไว้เลี้ยงดูเอาไว้แบบดูเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยดูผู้ชายมานะคะเพื่อทําการแบบว่าต่อรองราคาว่าถ้าจะเลี้ยงดูต่อเดือนเนี่ยจะต้องจ่ายกี่บาทพร้อมยังคะไปกันเลยมะป่ะอุ๊ยแกผู้ชายมานั่งรออยู่ข้างในแล้วว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแกนี่คือผู้ชายที่วันนี้อ้ําดีไว้นะคะเพื่อที่จะมาแบบตกลงกันนะคะว่าเลี้ยงผู้ชายต่อเดือนเนี่ยอ้ําต้องจ่ายกี่บาทนะแนะนําตัวกันเลยชื่อน้องอะไรสวัสดีครับชื่อยินนะครับเรียนจบจากมหาวิทยาลัยบุรพาครับจบสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับผม มาไปสเต็ปเลยจ้าเดี๋ยวครับพี่อ้ําสําหรับวันนี้นะครับผมมีเซอร์ไพรส์พี่อ้ํานะครับสําหรับเดทแรกของเรานะครับอุ๊ยตาละผู้ชายให้ดอกไม้ขออนุญาตรับค่ะทำไมดอกไม้ไม่เห็นบานเลยอ่ะรับต่ำไปไหมอ่ะนี่เป็นการบอกอะไรไปในป้าว่าแบบมันแบบบานแล้วก็ชมพูเลยขนาดเนี้ยใช่ครับทุกอย่างต้องชมพูประมาณนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่นะ22ปีครับย่าง23แล้วอุ๊ยกำลังเลยอ่ะกำลังโตอ่ะเดี๋ยวยืนซิยืนโชว์กล้องหน่อยประเมินราคานะคะว่าดูดิกระดิกนมได้ด้วยอ่ะหยาบเลี้ยงผู้ชายเอาไว้ก็เลยจะแบบว่าเออขอเลี้ยงดูวันนี้ก็เลยแบบมาตกลงกันหนูคิดหรือยังมีคำตอบในใจหรือยังมีแล้วครับโอ้ยแต่ว่าเป็นเด็กพี่ต้องดูดีนะคือต้องยอมรับต้องยอมรับฟังทุกอย่างใช่ไหมทำแบบที่พี่ต้องการให้ทำกินแบบที่พี่ต้องการให้กิน เอาจริงปกติแล้วว่าในชีวิตเราเคยมีแบบว่ากระเทยมาผัวพันบ้างไหมถ้าพูดถึงก็ตลอดชีวิตเลยครับเคยกินกระเทยยังยังครับยังจริงปะมันต้องลองไหมอ่ะเฮ้ยแกฉันชอบเหล็กดัดเขามากเลยอ่ะมันติดหัวนมอะแล้วปกติชอบคนจัดฟันหรือชอบคนจัดทวนมากกว่าถ้าเป็นเด็กพี่นะคะพี่จะต้องพาไปทำหล่อก่อนพร้อมยังพร้อมเลยครับป่าดอกไม้สวยมากเลยอ่ะแกก็เหมาะสมกับคนที่ถือแล้วครับใช่ไหมใช่เออนี่เป็นคนจังหวัดอะไรอะคะเป็นคนจังหวัดนครพนมครับนครพนมอีสานเลยนะเป็นคนอีสานใช่ครับใช่ไหมกระดัดปันเดี๋ยวดอกไม้ใช่ร้านนี้หรือเปล่าใช่เลยครับอยู่ข้างๆกันเลยพี่ก็นึกว่าแบบว่าเตรียมมาจากบ้านมาที่นี่ครบทุกอย่างครับมีคาเฟ่บ้างมีร้านดอกไม้ด้วยอุ๊ยเลิศขอบคุณมากนะคะดอกไม้สวยมากเลยอ่ะแล้วก่อนอันนี้มีประมาณ12ดอกบอกอะไรเป็นในหรือเปล่าพอไหมล่ะ12ดอกเฮ้ยหยุดจ้ะสวัสดีค่ะแม่พี่แต้วพี่โตเล่วัดไข้ก่อนนะคะเสียงเปื้อนยิงขึ้นป้าเอาไหมเสียงเปื้อนยิงขึ้นป้าบ่ได้ยินติโอ๊ยเป็นไงบ้างคลินิกสวยไหมสุดยอดเลยครับชอบมากเลยแต่ไม่ชอบถ้าคนนั่งข้างๆมากกว่าเฮ้ยกาบอกเลยเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะอ้ํามีบ้านอ้ํามีรถนะคะแต่ทุกคนไม่เหมือนกันถ้าไม่มีรถกับไม่มีบ้านนี่แปลว่าได้กับใครครับมาที่ห้องพี่โอ๊ยคอแห้งสวยร้อนด้วยอ่ะอู้ตายตายนี่ของคุณผู้ชายนะคะแม่นี่ของคุณแม่นะคะเป็นน้ำเปล่านะคะบำรุงหมดรูนะ
ารมณ์เสียพี่ถามจริงๆว่าตอนสมัยเรียนอะที่บอกว่าชีวิตไม่เคยผัวพันกับกระเทยเนี่ยจริงหรอก็มีเข้ามาบ้างแหละครับมีเข้ามาเสนอราคาประมาณเนี่ยเท่าไหร่ไอ้ราคาบอกมาเท่าไหร่อย่างต่ำนะครับ1เดือน 50,000 อุ๊ย1เดือนจะมาหาพี่ได้กี่วันอันนี้ขึ้นอยู่กับพี่อ้ําสะดวกว่าจะให้ราคาวันไหนดีก็ไปวันนั้นนะครับเอางี้ละกันพี่ตีเลขกลมๆเลยเดือนนึง 200,000 พอมั้ยพอเลยครับยอมเลยครับทําอะไรได้บ้างได้ทุกอย่างเลยยอมรับทุกอย่างรับทุกอย่างได้ไม่เอาไม่เอาไม่ยอมรับยอมลุกได้มั้ยก็บอกแล้วครับเป็นคนซื่อไม่ดื้อด้วยข้อดีของเรามีอะไรบ้างไหนบอกพี่ซิ3อย่างที่ทําให้พี่ต้องเปให้เธอเป็นคนที่ยิ้มเก่งอุ๊ยมายิ้มกับพี่จะมีท่ายิ้มใหม่ๆเยอะแยะเลยท่ายิ้มต้องมีหลายท่าด้วยใช่มั้ยใช่ข้อ2ล่ะข้อ2เอาใจเก่งวันนึงเอาใจได้กี่รอบ5รอบโหยแล้วอย่างที่3ล่ะอย่างที่3อึดเอ้ยพี่ถามจริงได้ดัดฟันอย่างเงี้ยเวลาที่เรากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันติดฟันปะครับตาสมัยเรียนมีฉายาว่าอะไรนักล่าครับเพิ่งหนีไปนักล่ามองด้วยภายนอกทุกคนอาจจะมองว่าเจ้าชู้ว่าล่าผู้หญิงประมาณนี้แต่สมัยอาจจะเปลี่ยนมาล่ากระเทยแล้วก็ได้ครับบุคลิกเราอ่ะหน้าโดนล่ามากกว่านะเพราะอะไรดูน้องว่าแบบนุ่มนิ่มหนุ่มหนิมอะไรแบบเนี้ยนี่เข้าเรื่องเลยละกันเดี๋ยวพี่จะประเมินราคาแล้วได้ครับใหญ่เปล่าให้ดูแขนก็รู้นะไหนๆเดี๋ยวดิอุ้ยแก54หรือ56 56อ่ะเสี่ยวน้องน้อยนี่เดี๋ยวตอนนี้รอคุณหมอมาพี่ว่าเราถ่ายรูปเล่นก่อนนะได้เลยโอ้ดูคลินิกมันสวยมากเลยดูดิใช่ครับผู้จัดการขาอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าผู้ชายของคุณแม่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างขออนุญาตจับต้นได้ไหมคะว่าความใหญ่ได้ครับใหญ่กล้ามใหญ่ก็เบื้องต้นแนะนำว่าฉีดโบท็อกซ์กำลังดีนะคะแม่ทราบว่าเคยฉีดโบท็อกซ์มาก่อนไหมคะยังเลยครับยังไม่เคยปกติยังไม่ได้เคยทำอะไรเลยได้งั้นเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอแนะนำให้ป้าปกติน้องจะฉีดเป็นพวกน้ำมันจิ้งเหลนน้ำมันจิ้งเหลนน้ำมันมวยว่าครับครั้งแรกจะเจ็บไหมอ่ะนิดหน่อยค่ะวัดไข้กันสิอันนั้นทำไหมอันนั้นอุ่นแน่นอนอันนั้นอุ่นแน่นอนเวลาโดนเข็มทิ่มทำหน้ายังไงเข็มทิ่ม5เข็มพร้อมกันขอทิชชู่หน่อยค่ะชอบเวลาน้องเขายิ้มมากเลยอ่ะทำไมคะดูอายิ้มหน่อยค่ะเอ้ยอย่ายิ้มบ่อยนะพี่จ้องฟันอยู่ฟันได้เลยนะครับเอ้ยทราบว่าอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะพวกถามเป็นบ้าช่วยบำรุงผิวนะคะพักผ่อนน้อยออกกำลังกายเยอะเสียน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเหมาะสำหรับสายออกกำลังกายนี้นะมือไม่ขายของค่ะ 2,000 ใช้งานหนักแน่นอนออกกำลังกายเยอะเลยเสียน้ำเยอะใช่ตอนนี้น้องเป็นเทรนเนอร์นะใช่ครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ไอซ์เบิร์กครับเป็นฟิตเนสเขาจ่ายไหมเขาจ่ายไหมไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายลบออกรับเทรนไหมคะรับครับที่บ้านนะคะที่บ้านดิวราคาไว้เพราะว่าพี่นาเป็นคนชอบออกกำลังกายมากครับบ้านอยู่แถวไหนมีสาขาบางแสนนะไปได้ครับพัทยาก็ใกล้ค่ะสาขาบางแสนใกล้ๆเลยเนาะใช่ค่ะใช่แต่ถ้าจะไปที่ไหนก็ต้องให้พี่อ้ําพาไปอ่ะครับเขาให้เท่าไหร่ของแสนต่อเดือนครับแสนฉีดหน้าฟรีตลอดชีพโอ้โหถามจริงวันนี้เขาหลอกมาหรืออะไรคะเต็มใจมาครับตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกกันด้วยวันนี้มันเกิดพี่นะเทียนพี่เทียนเป่าหรือยังครับยังครับเคยเห็นพี่นาไหมทวิตเตอร์เล่นไหมเราอ่ะแม่เราคำหล่อที่เราทำพื้นฐานคืออะไรบ้างเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ออกกำลังกายนี่นอนเก่งมากไม่เชื่อมันลองนอนได้เดี๋ยวอยู่กับพี่จะเลี้ยงให้กินแต่สับปะรดสับปะคุณคืออะไรคะไม่คือที่บ้านมีไร่สับปะรดไงคนศรีราชาของดีศรีราชาอีโตเล่นี่ก็ของดีเหมือนกันอะไรคะหนองโง่เอ้ยไหนดูสิคนหนองในแขนน้องแข็งมาก
อืมอ่ะเบ่งเบ่งเบ่งอันนี้เวลาไปเดินไปเดินไปห้องน้ำก่อนชอบแผ่นน้องเขามากเลยมันเลื่อนมือมันเลื่อนสมมติถ้าเรื่องของการออกกำลังกายต้องไปฟิตเนสนะครับแต่ถ้าเรื่องความสวยความงามต้องไปที่ไหนครับโยโกะคลินิกเลยโยโกะคลินิกเลยครับไปที่ไหนคะโยโกะคลินิกเลยไปที่ไหนนะโยโกะคลินิกเลยครับอันนี้พอแล้วนะเมื่อกี้ที่แกพูดว่าสิ่งคิดดีไม่ได้นะที่บอกว่าถ้าอยากออกกำลังกายต้องไปฟิตเนสแต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากโดนต้องไปที่ไหนไปที่ไหนนะโยโกะคลินิกขายของอ่ะคิดเงินซิวันนี้ผู้ชายคุณแม่เนี่ยกี่บาทคะได้ค่ะคุณแม่4,999 บาทค่ะโอ้แปดโปรโมชั่นเปิดร้านเดือนนี้ลด500บาทค่ะคุณแม่ค่ะเหลือเท่าไหร่4,499บาทเท่านั้นค่ะเหลือตั้งเยอะนี่เตรียมไว้200,000เลยอันเนี้ยจะฉีดอะไรเพิ่มเปล่าอยากเพิ่มขนาดเฮ้ยเพิ่มขนาดจนไหนคะเดี๋ยวจัดไปค่ะขออนุญาตรับบัตรนะคะค่ะเดี๋ยวมาใช้บริการใหม่นะจ๊ะได้ค่ะคุณแม่ไปแล้วจ้าครับค่ะเป็นยังไงบ้างน้องยีนวันนี้สนุกมากเลยครับแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เสริมหล่อเอ้ยเดี๋ยวพาไปเติมเนื้ออื่นอีกมีอะไรให้เติมอีกมากมายหลากหลายเลยนะได้เลยครับมีแต่แบบดีๆทั้งนั้นแหละพูดเลย นะโอเคนะคะวันนี้ก็เป็น1วันนะคะที่อ้ําเนี่ยมาดีลราคานะคะเพราะว่าจะเลี้ยงดูผู้ชายดูสิเห็นมั้ยวันนี้เดี๋ยวต้องทําหล่อเพิ่มเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณด้วยสําหรับติดตามนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะคำว่ากระเทยรีวิวนะคะใน YouTube เรามีคลิปใหม่ๆอัปเดตตลอดเวลามีของดีๆให้ดูอีกเพียบนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ